กระทรวงสาธารณสุขให้บริการเจอแจกจบช่วยผู้ป่วยโควิดกรุงเทพมหานครเกือบ 8,000 คนชี้ครึ่งหนึ่งมีอาการน้อยให้เพียงยาตามอาการนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงการเพิ่มบริการผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบผู้ป่วยนอกเจอแจกจบว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อให้ความร่วมมืออย่างดีและสนใจเข้ารับบริการมากขึ้นซึ่งการที่ประชาชนเข้ามารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกแสดงให้เห็นว่าเราสามารถให้การดูแลผู้ติดเชื้อได้และช่วยให้ระบบสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากสามารถบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีหรือผู้ป่วยโรคอื่นเพิ่มเติมได้โดยกรมการแพทย์ได้ประสานโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆร่วมให้บริการด้วยแห่งละ 200-300 รายต่อวันทำให้ปัญหาผู้ติดเชื้อของสายด่วน1330ลดลงไปได้อีกส่วนหนึ่งด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้านเจอแจกจบกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้จัดเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการนอกเหนือจากการดูแลที่บ้านหรือชุมชนเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565และได้ให้โรงพยาบาลใน14จังหวัดรอบกรุงเทพมหานครเพิ่มกำลังการบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจแบบผู้ป่วยนอกเจอแจกจบด้วยเพื่อช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 อาการสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังตกค้างจำนวนมากรองรับได้วันละ 1.8 หมื่นคนโดยตั้งแต่วันที่4ถึง8มีนาคม2565มีโรงพยาบาลให้บริการเพิ่มขึ้นจาก21แห่งเป็น50แห่งผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการรวม 7,839 รายโดย 64% เป็นผู้ป่วยใน10บัตรทองรองลงมา 16% เป็น10ประกันสังคมมีการจ่ายยารักษาตามอาการเช่นยาลดไข้ยาแก้ไอ 50% ยาฟาวิพิราเวีย 28% และยาฟ้าทลายโจร 22% ซึ่งภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการและช่วยลดการโทรเข้าสายด่วน1330จากวันละ 70,000 สายเหลือ 50,000 สายทำให้มีสายตกค้างลดลงค่ะสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ของประเทศไทยขณะนี้อยู่ในระดับทรงตัวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณวันละ 20,000 รายผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นสบค.ห่วงผู้ป่วยอาการปอดอักเสบเพิ่มขึ้นใส่ท่อช่วยหายใจอัตรา1ใน3เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงก่อนสงกรานต์แพทย์หญิงสุมาณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรคกล่าวว่ามีการพูดคุยและแจ้งผลคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่2ทับ2565ซึ่งได้เห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านโควิด -19 สู่โรคประจำถิ่นซึ่งในที่ประชุมมีการพูดคุยถึงการแบ่งระยะการดำเนินการที่จะเป็นโรคประจำถิ่นได้4ระยะโดยพิจารณาปัจจัยจากหลายๆด้านเช่นจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบหรือผู้ที่ต้องแอดมิดโรงพยาบาลและความครอบคลุมของวัคซีนเป็นต้นซึ่งทั้ง4ระยะนี้จะต้องสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะมีการพิจารณาเป็นระยะเพื่อความครอบคลุมในการดำเนินงานทุกๆด้านหากดูที่ทางแนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายวันจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบและจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบขณะนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆโดยก่อนหน้านี้มีประมาณหลักร้อยแต่ตอนนี้ขึ้นมาประมาณหลักพันแล้วนอกจากนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจะเห็นได้ว่ามีทิศทางแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยในวันนี้มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่74รายซึ่งเป็นยอดนิวไฮซึ่งจากนี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมมีการรายงานอยู่ทุกวันโดยรายละเอียดผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตของการระบาดระลอกนี้อยู่ที่ 0.20% รวมถึงทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายวัน2สัปดาห์จะเห็นว่าการติดเชื้อรายวันจาก PCR และ ATK รวมกันยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบทรงๆไม่ได้มีการเพิ่มสูงมากด้านอัตราการครองเตียงทั่วประเทศขณะนี้อยู่ที่ 23.90% ซึ่งถือว่าทรงๆจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากโดยแพทย์หญิงสุมาณีระบุว่าที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขและสบคชุดเล็กได้มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรณรงค์เรื่องรัดการฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเสียชีวิตหากติดโควิดได้มีการประชุมตั้งเป้าการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุว่า
ในช่วงก่อนสงกรานต์นี้กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่ม607ควรจะต้องได้รับวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อย 70% โดยกำหนดให้สัปดาห์ที่มีการรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นช่วงวันที่ 21-30 มีนาคม 2565นายกรัฐมนตรีถกกตร.ปัดคุยสื่อบอกโชคดีนะจ๊ะระวังโควิดด้วยสั่งเร่งล่าบึ้มยะลากำชับมั่นคงปรับแผนเน้นจุดเปราะบางมอผู้ว่าดูคนเจ็บยันช่วยเต็มที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ณห้องประชุมศรีญาณนนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดการประชุมหารือพร้อมกับกล่าวก่อนเดินทางกลับว่าโชคดีนะจ๊ะระวังโควิดเด้อขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์บนถนนสาย410ยะลาเบตงถึงบริเวณบ้านเงาะกาโปหมู่3ตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ทพชก30และประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนนะคะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและเพิ่มกำลังเฝ้าระวังตลอดเส้นทางคมนาคมรวมถึงเส้นทางรางและถนนในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมให้รายงานความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลรวมถึงตรวจเยี่ยมประชาชนบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อเป็นขวัญกำลังและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมกำชับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางทุกจุดด้วยกรรมาธิการกฎหมายลูกถกประเด็นเงินบำรุงพรรคการจัดตั้งพรรคการเมืองยังไม่ได้ข้อสรุปมอบนิกรไปหารือมาเสนอใหม่สัปดาห์หน้านายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองโดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ชื่อของพระราชบัญญัติจนถึงมาตรา3โดยได้แก้ไขมาตราที่2ทับ1กรรมาธิการเห็นว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องไม่ยากเกินไปคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมก่อตั้งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านโดยพิจารณารัฐธรรมนูญประกอบเป็นเรื่องๆไปแต่ยังไม่มีข้อสรุปจึงมอบหมายให้นายนิกรจำนงเลขานุการกรรมาธิการและคณะทำงานไปหารือร่วมกันแล้วกลับมานำเสนอในที่ประชุมสัปดาห์หน้าส่วนมาตรา3เรื่องค่าบำรุงพรรคการเมืองกรรมาธิการส่วนหนึ่งเห็นว่าควรกำหนดไว้ในข้อบังคับพรรคไม่ใช่ร่างกฎหมายลูกขณะที่ส่วนหนึ่งเห็นว่าจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ให้เป็นดุลยพินิจของพรรคการเมืองแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปจึงสั่งพักการประชุมแล้วจะกลับมาพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้านายกสมาคมค้าทองคำชี้ราคาทองยังผันผวนอีกระยะจนกว่าสงครามเจรจาได้ปรับขึ้น900บาทวันนี้แห่ขายหลักหมื่นล้านบาทวันนี้เบาลงค่ะนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกตอนนี้ยังคงถือว่าผันผวนส่งผลกับราคาซื้อขายทองคำในประเทศโดยเมื่อวานนี้ราคาทองมีการปรับขึ้นลงหลายครั้งจากตอนเปิดตลาดปรับขึ้นบาทละ900บาททำให้มีคนแห่ขายเป็นจำนวนมากคาดว่ามูลค่าการขายแตะหลักหมื่นล้านบาทได้ซึ่งในวันนี้นะคะราคาทองปรับตัวลดลงมาแต่ถือว่าไม่ผันผวนเหมือนเมื่อวานนี้ทำให้การขายลดลงบ้างแต่ก็ยังคงมีลูกค้ามารอขายอยู่จำนวนหนึ่งโดยอยากฝากเตือนไปยังนักลงทุนรายย่อยรวมถึงประชาชนที่จะซื้อขายทองคำขอให้ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวปัจจัยต่างๆอย่างใกล้ชิดเพราะราคาทองคำช่วงนี้อาจมีความผันผวนไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าการเจรจาหรือสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนจะมีความคลี่คลายลงหรือหากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นนะคะก็อาจส่งผลกับราคาทองคำในตลาดโลกได้อีกซึ่งเวลานี้ปัจจัยสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนถือเป็นปัจจัยเดียวที่เป็นตัวกำหนดราคาทองคำในตลาดโลกค่ะ
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพจัดเตรียมพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาวันนี้10มีนาคม2565บรรยากาศที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพมีเจ้าหน้าที่มาจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนิดาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีการจัดจุดคัดกรองก่อนบริเวณทางเข้าโถงชั้น1และจะมีการตั้งโต๊ะตรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงานพร้อมจัดเก้าอี้สำหรับตรวจ ATK และนั่งรอผลก่อนเข้างานหากตรวจพบผลเป็นบวกจะมีงานการนำตัวไปส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนห้องประชุมชั้น3นะคะจะมีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้นานาชนิดและภาพความทรงจำต่างๆของแตงโมรวมทั้งภายในห้องประชุมมีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างทางสังคมไว้เป็นจำนวนมากสำหรับสถานที่รถจอดจองคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพสามารถรองรับได้ประมาณ400คันและมีการประสานตำรวจจราจรสน.บางชันในการอำนวยความสะดวกการจราจรในวันงานด้วยขณะเดียวกันนะคะนายจรัญพจนามทุรสหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวะอนามัยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยพร้อมด้วยนางนิตยาแพร่หลวงผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานและแนะนำการปฏิบัติตนในวันวานพร้อมระบุว่าสำหรับงานไว้อาลัยของแตงโมที่จะจัดขึ้นในวันที่11ถึง13มีนาคมนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการจัดงานเป็นอย่างดีและวันงานนะคะจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้งรวมทั้งมีการกำชับให้รักษาระยะห่างและตรวจเช็คจุดสัมผัสรวมต่างๆไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารค่ะสำหรับกำหนดการพิธีไว้อาลัยในวันที่11ถึง13มีนาคม2565จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 20:30 น.ณห้องประชุมชั้น3คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาวชมพูและโอโรสรวมถึงต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ทางเพจคริสตจักรแห่งความสุขเท่านั้นโดยจำกัดจำนวน 1,000 คนต่อวันก่อนเข้างานต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะและตรวจคัดกรอง ATK ที่บริเวณโถงชั้น1ของโบสถ์คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพส่วนประชาชนทางบ้านสามารถรับชมพิธีไว้อาลัยดังกล่าวได้ผ่านทาง YouTube Live ช่อง CJ Connect ทางนี้ภายหลังพิธีไว้อาลัยในวันที่14มีนาคมทางญาติได้ประสานสถาบันนิติเวชว่าจะเข้ามารับศพแตงโมเวลา10นาฬิกาเพื่อนำไปชาปนกิจที่คริสตจักรเมทอดิสจังหวัดปทุมธานีต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News